ต่อยอดมาจากเรื่องของฮ่องกงนะฮะประท้วงดุ<ะ>เดือดกันมากนะครับอย่างวันชาติจีนที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวานเราก็คุยกันนะครับว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างมีการยิงกัน<ช>นะฮะเข้าที่หน้าอกเข้าที่หน้าอกด้วยกระสุนจริงด้วยกระสุนจริงยิงด้วยกระสุนจริงด้วยะนะครับคุณผู้ชมแล้วทีนี้มันส่งผลกระทบหลายด้านนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบเป็นดีเนี่ยฮ่องกงเขาเป็นเหมือนครับ การลงทุนก,การเงินต่างๆใช่แล้วก็มีหลายประเทศเนี่ยเข้าไปลงทุนนะครับจนสุดท้ายแล้วกลุ่มคนรวยนะครับในฮ่องกงตอนนี้มีแนวโน้มนะครับที่จะย้ายออกจากประเทศอย่างแรกเลยถ้าสมมุติว่ายังไม่สามารถย้ายตัวเองออกไปได้นะครับเรื่องของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ตอนนี้มีการโยกเงินนะครับแทนที่จะลงทุนในฮ่องกงเนี่ยเขาไปลงที่อื่นกันแล้วด้วยเพื่อที่จะได้วีซ่ารวมไปถึงการพำนักแบบถาวรติดตามเรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับฮ่องกงครับ สำนักข่าวเซาท์ไชน่ามอร์นิงโพสต์นะครับรายงานว่าสถานการณ์ความไม่สงบในฮ่องกงทําให้มีชาวฮ่องกงจํานวนมากเลยทีเดียวนะครับว่าอยากที่จะย้ายไปต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มคนรวยในฮ่องกงนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ต้องการเปลี่ยนสัญชาติหรือว่าย้ายออกไปซะทีเดียวแบบถาวรแต่เรื่องของการลงทุนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สามารถทําได้เลยในเรื่องของการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ในต่างประเทศเป็นใบเบิกทางที่ดีนะครับที่จะทําให้เขาเนี่ยสามารถขอวีซ่าแบบพำนักถาวรได้หรือแม้กระทั่งการนําไปสู่การ ขอสัญชาติในประเทศนั้นๆโดยคุณจอห์นฮูนะฮะผู้ก่อตั้งบริษัทที่ปรึกษาเรื่องของการย้ายถิ่นฐานออกมาเปิดเผยเรื่องนี้นะครับกับ South China Morning Post นะบอกว่า,าการเรียกว่าวีซ่าทองเนี่ยตอนนี้หลายประเทศพยายามที่จะดึงดูดนักลงทุนชาวฮ่องกงให้เดินทางเข้ามานะครับในการวางแผนแผนสำรองในชีวิตหลายๆคนเนี่ยมีทุนทรัพย์มากพออยู่แล้วก็สามารถที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้รับเงินค่าเช่าแล้วก็ยังมีทางเลือกในอนาคต ที่คุณอาจจะอยากย้ายเข้าไปอยู่ถาวรสิ่งสิ่งนี้ก็เลยเรียกว่าวีซ่าทองนะฮะใช่ค่ะซึ่งเขาบอกด้วยนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยมีอย่างน้อย20เขตการปกครองค่ะที่จะสามารถให้สัญชาติหรือว่าวีซ่าพำนักถาวรให้กับนักลงทุนแต่เงื่อนไขของแต่ละแห่งเนี่ยก็มีความแตกต่างกันเล็กน้อยค่ะไม่ใช่ว่าจะสามารถซื้ออสังหาริมทรัพย์แล้วก็จะได้พาสปอร์ตของประเทศนั้นเลยประเทศที่ชาวฮ่องกงเนี่ยตัดสินใจไปลงทุนมากที่สุดเขาบอกว่า2ประเทศค่ะคือไอร์แลนด์กับโปรตุเกสค่ะเขาบอกว่าส่วนใหญ่ คนจะได้รับสัญชาติจะต้องผ่านการทดสอบภาษาก่อนยกเว้นประเทศไซปรัสแล้วก็บัลเรียค่ะที่ไม่ต้องผ่านการทดสอบภาษาบางประเทศเนี่ยมีการระบุด้วยนะคะว่าชาวต่างชาติที่ต้องการขอสัญชาติเนี่ยจะต้องอาศัยอยู่ในบ้านที่ประเทศนั้นเนี่ย ไม่ต่ำกว่าระยะเวลาที่กำหนดค่ะอย่างเช่นประเทศไอแลนด์เนี่ยกำหนดว่าจะต้องมีการอาศัยอยู่ที่นั่นเนี่ยอย่างน้อย1วันต่อปีเพื่อที่จะรักษาสถานะวีซ่าพำนักถาวรไว้เป็นข้อกำหนดที่น่าสนใจอ,ใอยู่เพียง1นั่ 1>, 1วันก็านนสามารถรักษาสถานภาพได้ซึ่งแน่นอนว่าการไปอยู่เพียง1วันเนี่ยเป็นสิ่งที่ง่ายอยู่แล้วะนะฮะส่วนที่อังกฤษนะครับก็มีข้อกำหนดเช่นเดียวกันนะครับเขาบอกว่า คุณจำเป็นจะต้องใช้ชีวิตอาศัยอยู่ในอังกฤษนะครับมากกว่าร้อยละ50ในช่วง5ปีแรกนะครับก่อนที่จะมีการขอการพำนักถาวรน,นะครับขณะที่ในสหรัฐอันนี้แตกต่างกันนิดนึ่งนะฮะเขาบอกว่ามีการกำหนดว่าจะต้องอยู่นานกว่า5ปีก่อนที่จะยื่นขอสถานะพละเมืองอและจะต้องไม่ออกจากสหรัฐแต่ละครั้งเนี่ยเกิน6เดือนด้วยนะครับคุณถึงจะสามารถรักษาสถานะอันนี้เอาไว้ได้นะครับ<ะ>คุณอเล็กซานเดอร์วอนนะครับผู้ก่อตั้งบริษัทลูคัสฟ็อก เขาบอกว่าชาวฮ่องกงอยากที่จะอยู่ในประเทศสมาชิก สหภาพยุโรปเนี่ยเพราะว่าสามารถที่จะเดินทางไปในยุโรปหลายๆประเทศได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าด้วยก็คืออยู่ใน EU แล้วก็สามารถที่จะส่งลูกหลานเรียนในระบบการศึกษาของยุโรปได้อีกด้วยดีทั้งต่อพ่อแม่ดีทั้งต่อธุรกิจนะครับการลงทุนไปจนถึงลูกหลานเนี่ยสามารถที่จะต่อยอดด้านการศึกษาที่นั่นได้เลยทีเดียวใช่ค่ะม,มาดูอีกหนึ่งประเทศที่ชาวฮ่องกงเขาอยากย้ายไปอยู่บ้างนะคะนั่นคือกรีซค่ะเขาบอกว่าเป็นอีกประเทศหนึ่งที่ชาวฮ่องกงเนี่ยสนใจเพราะว่าราคาอสังหาริมทรัพย์เนี่ย ขั้นต่ำถูกกว่าหลายประเทศค่ะอยู่ที่ประมาณ250,000 ยูโรเท่านั้นหรือว่าประมาณ8ล้านกว่าบาทเนี่ยก็สามารถซื้อได้แล้วอีกทั้งเนี่ยก็ยังไม่มีกําหนดด้วยว่าจะต้องอยู่ในประเทศนานเท่าไหร่เพื่อรักษาสถานะพำนักถาวรแต่ถ้าจะยื่นขอสัญชาติเนี่ยคนนั้นจะต้องอยู่ในกรีซเกิน7ปีแล้วก็ผ่านการทดสอบภาษาด้วยในทางกลับกันเนี่ยเขาบอกว่าประเทศโปรตุเกสเนี่ยมีอุปสรรคด้านภาษาน้อยกว่าค่ะครับผมก็แม้ว่าอังกฤษต,ตอนนี้จะเผชิญหลายสิ่งนะอย่างเช่นความวุ่นวายกรณี Brexit ะนะครับความวุ่นวายของการเมืองนายกรัฐมนตรีคนใหม่ต่างๆนั้น นะครับแต่ว่าเขาบอกว่าแม้ว่าจะมีอุปสรรคมากมายขนาดนี้แต่คนที่รวยจริงๆจากฮ่องกงเนี่ยบอกว่าไม่มีปัญหาและแม้ว่าจะต้องมีการลงทุนนะครับขั้นต่ําบอกว่าต้องลงทุนเนี่ยสล้านปอน 75ล้านบาทก็ยังไม่เป็นปัญหาเช่นเดียวกันก <c oughs> 5ล้านสำหรับเศรษฐีรวยเ <c oughs> นี่ยในใน <ๆ S 2> โลกลม,มันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเพราะฉะนั้นก็กลุ่มประเทศในยุโรปหรือแม้กระทั่งอังกฤษเองเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆสําหรับชาวฮ่องกงที่ต้องการที่จะหาแผนสำรองให้ชีวิตตอนนี้ลูกหลานก็เรียนที่อังกฤษนี่ก็ภาษีดีเหมือนกันใช่ต้องครับ